สวัสดีครับวันนี้ผมเริ่มยาวหลังจากสกินเฮดมาผมก็ตัดรองทรงไปรอบแล้วก็เริ่มยากแล้วนะครับก็ว่าจะตัดอะไรดีลองตัดตามใจช่างแล้วกันเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดอะไรดีดูกันว่าเป็นทรงอะไรครับก่อนแรกโรยแป้งครับแก้คันโรยเยอะๆเลยครับลองตัดเองในบ้านไม่จำเป็นต้องคุมผ้าอะไรนะครับโรยมันเข้าไปเอาเอวมาจัดทรงก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเราไงต่อดีไงต่อดีเพื่อนว่าอะไรดีลองเบอร์อะไรดีพี่เอาลองเบอร์2ไปก่อนแล้วกันเนาะขึ้นไปเลยตามใจช่างตามใจช่างครับสูงไปเลยผมก็จะงอกหน่อยเนาะนี่ได้แล้วคือผมตัดหน้ากระจกด้วยนะครับหลังกล้องนี้จะเป็นกระจกผมก็จะดูกระจกไปด้วยนะครับเพราะว่าสองข้างมันเท่ากันไหมเดี๋ยวกระจกมาดูข้างหลังหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างเอากระจกมาดูนะครับมีเพื่อนเห็นของผมมีของผมไม่เห็นข้างหลังเดี๋ยวผมปรับกล้องให้ดูด้านบนหน่อยดีกว่านะครับปรับกล้องแล้วก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวปรับตัวเองเลยตรงนี้เดี๋ยวผมก็เอาสีจะไม่ต้องไล่ดีเอาแค่นี้ดีไหมเอาแค่นี้ดีไหมผมคิดว่าไงดี
ผมก็อยากได้แบบไม่ต้องขาวนะรอบนี้คือผมมันขาวใช่ไหมลอกรอบนี้ยังไงดีรอบนี้ก็เก็บนี้แล้วกันนะเพื่อนๆเรียนเราก็เราสามารถใส่ได้เลยนะครับนี่มันไม่บาดนะครับขึ้นได้เลยนี่ผมปัดสุดแล้วนะครับปัดไม่ได้งัดขึ้นนะครับผมปัดมันชิดกันเลยนะครับแล้วข้อที่ความเป็นจริงก็ไม่ได้ชิดกันหรอกครับเพื่อนก็ลองเล่นดูกันดูฝีมือเราเองครับไม่มีใครทําแหว่งก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็ยาวครับจับหูหน่อยนะครับข้างหลังก็แบบนี้ก็ปรับขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันกระจีของมันข้างไหนครับเพื่อนตรงนี้ถ้ามันยาวเราก็ถ่ายมันขึ้นมาหน่อยเก็บมันหน่อยนะครับเก็บมันหน่อยมันก็ถ่ายไปได้สุดท้ายก็ต้องเอาเบอร์ดึงมาไล่อยู่ดีนะครับเอาเบอร์หนึ่งมาปรับสุดเบอร์หนึ่งมันสูงไปหน่อยเนาะดูกระจกว่ามันเท่ากันหรือยังผมว่ามันปิดท้ายด้วยเบอร์หนึ่งก็ได้นะเพราะว่าผมเห็นมันยังไม่ค่อยเท่ากันก็เลยเอาเบอร์หนึ่งมาช่วยหน่อยดีกว่าเราไม่ต้องขึ้นไปสุดนะครับเราขึ้นไปถึงแค่ครึ่งหนึ่งของเบอร์สองก็พอข้างหลังก็ประมาณนี้ครับเราจะได้ยินเสียงของเบอร์ตันเล่นกินผมนะครับพอไม่ค่อยได้ยินแล้วก็แปลว่าโอเคใช้ได้แล้วเพื่อนๆไปตัดแล้วอ่ะเป็นไงก็มาเล่าให้ผมฟังบ้างครับมาแชร์ประสบการณ์กันบ้างอย่างน้อยผมก็ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ลองไปตัดดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์บ้างผมก็ดีใจนะครับยังด้วยน่าจะพอได้แล้วเนาะโอเคไหมดูกระจกตรงนี้เห็นไหมกระจกตรงนี้ก็น่าจะโอเคหน่อยนะเดินเหนียวได้ไหมเดินหนีเจ็บได้ไหมเดินหนึ่งก็ยังเอาอยู่นะครับ
ันก็หนึ่งเราดูตรงนี้ก็เป็นคออยู่แบบนี นะครับแค่นี้แหละก็น่าจะประมาณนี้ข้างบนผู้เพื่อนก็ถอดฟันรองครับแล้วก็มาเล็มถอดฟันรองมาเล็มถอดฟันรองเอาวีปัดก่อนนะครับนะครับเล็มตกแต่งเพื่อความสะอาดนะเล็มเข้าไปเล็มที่มันแบบเงยๆออกมาครับไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเกินเพื่อนๆที่มันเกินมาเนาะแล้วมีซีรีส์อะไรโกนเกินโกนเนี่ยอะไรเกินก็ใช้นะครับแล้วก็เริ่มตัดไปแล้วก็สะบัดผมหน่อยนึงให้มันโอเคไหมผมไม่ต้องใช้กรรไกรครับรอบนี้ผมอยากให้มันแบบดึกๆหน่อยดิบหน่อยประมาณนี้ครับเพื่อนๆดิบหน่อยน่าจะโอแล้วครับตรงนี้เราต้องคอกันหน่อยขนอ่อนขนหนวดไปได้ไหมขนหนวดไม่ค่อยเข้าอีกตอนนี้ต้องใช้เบอร์เล็กกว่านี้มันก็เข้าเหมือนกันนะโอเคครับที่มันหนวดยาวๆผมก็ใช้เนี่ยครับใช้มีดเนี่ยครับเล็มๆไปหน่อยไม่ต้องเตียนมากแบบให้มันประมาณว่าเป็นตอๆหน่อยเหมือนนวดเพิ่งขึ้นน่ะนี่ผมไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยไม่ได้ใช้ครีมผมใช้เนี่ยครับยาสีฟันใช้ยาสีฟันโกนเลยไม่ได้ใช้สบู่อะไรทั้งสิ้นนี่ก็กันจรไหนก็ได้ครับกันจรนี่กันจรเพื่อนๆลองฝึกดูอ่ะผมว่ามันโอเคมากเลยอ่ะจริงๆนะฝึกแบบไม่ต้องใส่ใบมีดก่อนก็ได้ครับฝึกแบบเปล่าๆไปก่อนไม่ต้องมีใบมีดเราจะติดใจครับเราจะติดใจล่างนี้หลบไปหมดเละไปหมดข้างล่างตัดในห้องน้ำก็ทำความสะอาดง่ายครับน้ำฉีดเก็บเศษผมไปเคยใช้ครับใช้ยาสีฟันแทนยาโกนหนวดนะครับเย็นๆมีซ่าๆประหยัดปกติก็จะใช้สบู่ครับแต่พอมาใช้ยาสีฟันนี่ก็ผมมันก็โอเคนะไม่อักเสบอะไรปกติทุกอย่างมันเหมือนมี
าฆ่าเชื้ออยู่ในยาสีฟันด้วยเนาะตรงไหนที่เราไม่หนักก็จับนะใช้มือช่วยมันดูจะดูเสียวๆหน่อยเนาะแต่เราถึงมีดเองก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมสระผมแล้วก็มาดูครับผลลัพธ์เป็นไงมาเจอกันครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างโอเคป่ะเดี๋ยวต่อไปมาย้อมครับงอกมาเยอะเลยเดี๋ยวเรามาย้อมกันดีกว่านะครับในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ยาวละใครสนใจอยากดูว่าย้อมยังไงในราคาไม่เกิน50 บาทไม่แสบหัวด้วยติดตามกันไปนะครับสวัสดีครับ